สวัสดีค่ะเราทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังไงวู้วู้วู้มาช้าแต่มันนะโอ้ใช่ช้าเลยกว่าเราจะได้แบบว่าพายุมันเข้าไงกว่าเราจะได้ไปริมทะเลได้เนี่ยก็ต้องรอพายุจางลงครับ อ่ะนะก็แว่วๆมาว่ามีไอ้เต้าคอเลียคนหนึ่งอยากจะแบบว่าเรียนเชิญคุณสเลฟไทยหนึ่งท่านเราก็เอ๊ะใครนะที่เขาเปิดรูปมาก็ไปซูมใหญ่เลยว่าใครคือนางเอกมีก็สรุปแล้วว่าคือดาวกรน้องใหม่ดาวิกาของเรานั่นเองใช่จะเป็นใครไปไม่ได้ที่เรียนเชิญมาก็คือมาร์กตวนนะจ๊ะหรือว่าพี่จ๋าของไอกอสเซเว่นนั่นเองนะเขามีเพลงใหม่นั่นก็คือ Everyone Else ก็มันมีเอสนั่นแหละนะมันจะเศร้ามันจะเหงามันจะซึมยังไงเออก็ต้องลองไปฟังดูนะเพราะริมชายทะเลด้วยใช่แล้วมันเป็นการร่วมงานระหว่างดาราไทยแล้วก็ศิลปินเกาหลีเนาะเออเราก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะถูกต้องโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเย้วิลองพัดเขาบอกว่าดาวิกาแบบมีเวลาว่างแค่จึ๋งนึงเองแหวะไปถ่ายเออว้าสังกิจล้วนto the background เนี่ยอ๋อก็DNA production
ปถามหาใครของเขาเออเฮ้ยใครทำ MV อ๋อก็เขามีทีมเขาเออเห็นเวลาลงช่องเขาด้วยอ่ะโอ้ยก็ตัดพ้อเศร้าๆเล็กๆเบาๆเบาๆฟีลแบบเหมือนแบบพอนึกไปถึงความทรงจำที่มีเธออยู่อย่างเงี้ยทำไมมันดีขนาดนี้อาจจะแบบว่ามีความทรงจำที่เลือนหายกันไปบ้างแต่พอคิดถึงเท่าไรมันก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนลมโชยเย็นๆอยู่ริมทะเลมันเหมือนน้ำทะเลที่พรมหน้าแล้วรู้สึกเค็มตลอดเปียกและเค็มเปียกและเค็มในทางเที่ยวการใช่แต่ใดๆก็คือ MV คือเดย์ริมทะเลนั้นคือเราไม่คิดว่าแบบฟิลมันจะเข้ากันได้ไงเออเอาก็สุดเข้าได้เฉยใช่เหมือนตอนนี้เหมือนมักต้นเป็นคนไทยท่านหนึ่งเหมือนดาวิกาเป็นต่างชาติมาเล่น MV โอ้แต่เขาทำมูดดีมากที่ริมทะเลอ่ะใช่แบบฟิลแฟนฟิลอะไรเออแบบว่ามันเหมือนจะแต่เอ้ยไม่ยังมีช็อตให้จิ้นแบบเซียววิเซียววิแค่นั้นโอ้แต่มันสวยมากจริงขอชื่นชมทีมโปรดักชันนะคะจริงก็เป็นเรื่องที่ดีที่พี่จ๋านะเข้ามาถ่าย MV ที่ประเทศไทยแล้วคุณดาวิกาก็มีโอกาสได้ไปเป็นนางเอกแล้วในอนาคตอ่ะเขารู้ไงว่าอากาเซ่ของเขาเนี่ยแน่นเนืองมากที่ประเทศไทยถูกต้องก็เสริมให้ฉ่ำๆอยู่แล้วทีมเมลูนะก็ไปติดตามกันได้นะครับกับ Everyone Alfred นั่นเองนะฮะทางช่อง Mark ต้วน YouTube Channel ไปเลยนะก็ไปติดตามด้วยน่ารักมากๆถูกต้องค่ะโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกริ๊งๆไปกันแล้วจ้ะสวัสดีนะคะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายบายจะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนะทั้งเพลงทั้งเพลง